เพื่อนสมาชิกครับผมนพพลเหลืองทองนาราคนผมพิรามครับพรรคเพื่อไทยพิษณุโลกท่านแหมผมดีใจจริงนะครับที่โอกาสณเวลายามนี้เนี่ยยังเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ณที่นี้นะครับถือว่าแหมผมดีใจจริงนะครับท่านชื่นชมท่านมานานนะครับเพิ่งทั้งสมัยประชุมก็เพิ่งจะได้เห็นท่านโอ้ผมดีใจท่านมากดีใจที่ได้เห็นจริงนะครับท่านครับท่านประธานครับในการจัดงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณปี63นะครับที่มีจำนวนทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงว่าเอาเวลา3วันที่จะพูดจากันแล้วก็แจกแจงรายละเอียดมันมีหลายจุดหลายข้อแทบจะทั้งเล่มก็ว่าได้ในเล่มงบประมาณที่มีข้อท้วงติงในการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ค่อยที่จะตรงกับสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับส่วนในตัวผมเนี่ยนะครับก็ด้วยเวลาจำกัดเนี่ยนะครับผมเองก็ขอจะพูดในส่วนของด้านของงบผูกพันท่านครับผมมาเปิดดูในหนังสือเล่มนี้นะครับของสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับในหน้าที่ร้อยเนี่ยนะครับผมเห็นตารางที่24ตารางที่3ขีด24นะครับเห็นแล้วผมโอ้ไม่สบายใจเลยนะครับนั่นหมายความว่าในเนี้ยนะครับได้เขียนในงบของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับในเรื่องของงบประมาณผูกพันเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับปี63 64 65 66แล้วก็และปีต่อๆไปรวมทั้งเงินนอกงบประมาณเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยรวมแล้ว 188,000 ล้านท่านครับผมว่าสถานการณ์ยามนี้เนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีเลยมันไม่ได้แล้วนะครับผมเข้าใจแต่ว่าท่านครับมันเกินความจำเป็นไปหรือเปล่าท่านลองมาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบของกระทรวงเกษตรงบประมาณผูกพันเนี่ยนะครับจำนวนปีเท่ากันทุกอย่างเท่ากันมีแค่ 74,000 ล้านแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการน่าใจหายสำหรับบุคลากรที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีแผนงานหรือมีงบอะไรที่คาดหวังให้กับเขาเลยในการที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เติบโตมาด้วยความมีวิชาความรู้เนี่ยมีอยู่แค่ 18,000 ล้านแล้วก็ในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยมีอยู่ 35,000 ล้านท่านครับท่านตัดได้ไหมครับท่านลดเถอะนะครับท่านจัดการเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้าท่านทำอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผมเองได้สอบถามมีน้องๆหลายคนเขาโทรมาเขาบอกว่าพี่ช่วยบอกให้หน่อยเถอะถ้ารัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลงพี่ห้ามรับนะงบประมาณเที่ยวเนี้ยโอ้เด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเขาเก่งนะครับเขารอบรู้ถ้าท่านเนี่ยนะครับจัดงบประมาณให้มันถูกต้องเนี่ยมันควรจะต้องไอ้แสนแปดหมื่นล้านเนี่ยมันควรจะต้องไปอยู่ทางด้านสาธารณสุขไปอยู่ทางด้านศึกษาไปอยู่ทางด้านเกษตรเพราะว่าไอ้เงินงบประมาณทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นทําให้มีผลประโยชน์งอกเงยในเงินที่จะลงทุนตรงนั้นด้วยแต่ในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยนะครับท่านครับมันงอกเงยตรงไหนที่จะได้ผลประโยชน์จากเม็ดเงินตรงนั้นที่ลงไปแล้วซื้อเครื่องบินเนี่ยท่านซื้อมาแล้วเนี่ยท่านก็ต้องเสียค่าจอดอีกแต่ว่าในโครงการของการชลประทานทางด้านของเกษตรเนี่ยนะครับเพราะพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยมี321ล้านไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะมีการเพาะปลูกได้เนี่ยอยู่149ล้านไร่นะครับไอ้149ล้านไร่เนี่ยมีเพียงแค่60ล้านไร่เท่านั้นเนี่ยที่จะสามารถที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้ไปอยู่ในระบบชลประทานได้แล้วก็ตั้งแต่ตั้งกรมชลประทานมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยท่านทราบไหมครับท่านประธานมีพื้นที่ที่อยู่ในระบบชลประทานแล้วเนี่ยเพียง 29.6 ล้านไร่เท่านั้นเองอีก 30.4 ล้านไร่เนี่ยท่านครับต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถ้าปล่อยให้เป็นตามยถากรรมถ้าท่านจัดงบประมาณนะครับตัดไม่ได้ไปอยู่ในส่วนของงบผูกพันของกระทรวงกลาโหมมากไปนักเนี่ยนะครับท่านเอามาช่วยในเรื่องของเกษตรกรเนี่ยนะครับระบบชลประทานในเมืองไทยซึ่งจะเอื้ออำนวยในการเพาะปลูกให้กับประชาชนเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
หรือไม่ก็ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอย่างโรงพยาบาลตามตำบลเนี่ยรพสตเนี่ยทั่วประเทศมีอยู่ 9,700 กว่าแห่งท่านครับขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ท่านในแต่ละแห่งเนี่ยที่เคยมีข้อมูลมานะครับว่าถ้าให้งบเขาเนี่ยเอาเพียงแค่แห่งละประมาณล้านหนึ่งเนี่ย800,000หรือล้านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านครับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันอีกเยอะเลยซึ่งการลงทุนเนี่ยต่อแห่งเนี่ยแค่800,000หรือล้านหนึ่งเนี่ยมีทั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจมีทั้งหลายๆอย่างนะครับซึ่งในตามแผนงานเนี่ยที่มีความจำเป็นเนี่ยมีอยู่มา10รายการท่านครับท่านจะย่นระยะเวลาในการที่จะพัฒนารพสตทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ได้มีความพร้อมในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยอีกหลาย10ปีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นงบอย่างนี้ที่ทางรัฐบาลได้เขียนมาเนี่ยผมคนนึงแล้วครับก็ต้องขอปฏิเสธแล้วครับในการที่จะรับงบของปี63นะครับผมยังไม่ได้เกียรติทหารนะครับผมเพื่อนฝูงเอ่ยทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเป็นทหารเยอะแยะครับมีทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตรทั้งนายทหารชั้นประทวนหรือไม่ถ้าท่านไม่มาตรงนี้นะครับท่านเอางบที่จะซื้ออาวุธเนี่ยไปเป็นสวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อยซึ่งเขาเองเนี่ยก็กระเบียดกระเสียนกับการใช้ชีวิตไม่ดีกว่าแล้วครับท่านเสียดายที่เวลามีจำกัดนะครับไงก็ขอบคุณครับแต่ผมก็คนนึงไม่เอาด้วยแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้งบประมาณปี63กราบขอบพระคุณครับท่านอนวาประชาธิปัตย์ครับเชิญครับเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพผมนายอนวาสาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์ครับแผนงบประมาณปีนี้นะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่ไม่รวมแผนงานอื่นตัวเลขของปีนี้อยู่ที่10,000 กว่าล้านครับแต่ถ้าสมมุติว่ารวมแผน